NK 48! Woo! Everybody! A night like you've never seen before! Alright! Here we go! Everyone lives Bangkok! These ladies are coming down to propose for you! มาด้วยเพลงนี้เราเปิดมาสักทีแล้วแบบเป็นเจนุ่นโบเลยตอนนี้แต่ตอนนี้คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไม่เข้าพวกอะไรเอ่ยตอนนี้ผมเป็นปลาเผาสารภาพบาปอยู่นี่นี่ไงปลาเผาไงนี่เห็นไหมปลาเผาก็คือแอปน้องนิวอาจจะแบบขัดข้องเล็กน้อยก็เลยยังแบบเปลี่ยนพื้นหลังไม่ได้แต่ว่าวาดปลาเผามาแล้วสั่งแก้มมากินดีน้องนิวสั่งเลยสั่งแก้มอุ้ยอุ้ยอุ้ยแหมพวกเราจะตายนะมินพวกเราจะตายนะใช่ยอมเรามาแนะนำตัวกันไหมเพราะว่าเขาอาจจะหลงลืมคิดว่าเราเป็นเจนุ่นโบไปแล้วจุดนี้โอเคงั้นเรามาสวัสดีทุกคนพร้อมกันก่อนนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเรา BNK48 และ CGM48 ค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Digital Life From Home เอฟเฟกต์เยอะมากDigital Life From Home ครั้งนี้เรามีทีมด้วยก็คือเราขนแก๊งปลาเผาของเรามาซึ่งเราใช้ชื่อทีมว่าแก๊งปลาเผาของเรา Return นั่นเองผักเป็นอะไรสิผักเป็นอะไรอุ๊ยแต่พื้นหลังผักเนี่ยน่าจะร้อนนะผักร้อนไหมร้อนไหมร้อนมากเลยปลาเยอะมากอันนี้น้ำตัวทีละคนสีเธอสวยอ่ะเธอแนะนำตัวก่อนเลยเธอสวยฉันหรอสวัสดีค่ะสวยค่ะอ๋อไม่ใช่ค่ะฝ้ายเบนเทฟสวัสดีโอ้ยเสียงอะไรพี่แค่หัวกันจีนหนูหรอกระเฟดนี้คือไม่ได้อ่าฝ้ายต่ออะไรน่ะโยนให้ใครต่ออ๋อโยนให้ใครดีนะให้ผักผมมันยังมีปลาหลายตัวข้างหลังเป็นแผงเลยนะเราเผื่อจะแบ่งบ้างสวัสดีค่ะผักขมค่ะเย้วันนี้ผักขมสดใสมากเลยผักขมร้อนไหมอ่ะร้อนมากอยากเปลี่ยนรูปแล้วร้อนเหมือนตัวเองย่างไปด้วยรู้สึกร้อนตามต่ออโยนสิโยนให้พี่วินละกันคิดนานมากเหมือนคนเยอะเหมือนคนเยอะอันนี้ก็คือแนะนำตัวเฉยเหร
ช่ชื่อเสียงเรียงนาม2 3สวัสดีค่ะมินมินเบนเคฟอร์เดค่ะทำไมเป็นเสียงนี้อะคะมันพอเป็นเสียงสวยๆสิคะเสียงเอฟเฟคเนี่ยโอ้ยโอ้ยคนละเลยขอบคุณค่ะต่อเลยน้องนิวน้องนิวสวัสดีค่ะนิวบีนเคฟอร์เดทค่ะเอาซอสเอฟเฟคมาก็ให้คนสุดท้ายค่ะคนสุดท้ายคนสุดท้ายขอเอฟเฟคเปิดตัวแบบอลังการมากๆนะคะสวัสดีเจ้าออม CTM 48เจ้างามงานเขานะคะเดี๋ยวจะโดนนะคะคนลงเอฟเฟกต์นะคะโอเคเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆช่วงนี้ใครก็เธออ้าวฉันออนไลฟ์ก็ได้งงแล้วได้อุ้ยมินไปไหนมินรีบไปมินไปไหนมินกำลังทำอะไรอะหูฟังมินอยู่กับเราแบบเสียงเพื่อนขาดไม่หายไปเอาไงจะถามใครก่อนดีว่าช่วงนี้เป็นยังไงกันบ้านทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยจะได้แชร์ให้กับทุกคนที่ดูไลฟ์ของเราวันนี้คนดูไลฟ์เราเยอะมากเลยนะประมาณ1ล้านนี่ดูจริงวะเนี่ยเราสั่นเกณฑ์คนมาดูวันนี้คนแรกเอาใครก่อนดีอ่ะน้องไม่ฉันเป็น MC ในวันนี้เพราะฉะนั้นฉันจะปิดท้ายนะคะทุกคนเอาเป็นเอาเรียงจากหน้าตาก่อนละกันพี่คิดว่าตัวเองหน้าตาดีอะน้องนิวเหลืองแล้วแรงมากเลยอะแรงมากพี่ๆยังประมวลผลอยู่เลยนิวยกมือแล้วเอาไหนดูเล่าซิช่วงนี้ทำอะไรอยู่บ้างเอาแบบทางการหรือไม่ทางการเอายังไงก็ได้สิทำอย่างเลยเอาทำอย่างเลยก็ช่วงนี้ก็ซ้อมค่ะแล้วก็กินนอนแล้วก็ซ้อมค่ะอัดคลิปเพลงแล้วก็ซ้อมก็คือวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยนี่ฉันเห็นเธอทำคลิปวิดีโอเยอะมากน้องนิวอ่าใช่แล้วก็คือในแก๊งเราเนี่ยบล็อกเกอร์สุดก็คือนิวแล้วนะใช่ยูทูบเบอร์ต่างๆคือคนเชื่อตลอดแต่ตอบไลน์ช้ามากนานมากจ้างแต่งหน้าแล้วจ้างแต่งหน้าใครอยากแต่งหน้าสวยมาหาบล็อกเกอร์ได้นะคะตั้งตัดคลิปไหมนิวอุ๊ยให้เท่าไหร่ดีให้เท่าไหร่ดีอุ๊ยมาคนกันเองเนาะโอเคน้องนิวเขาก็แบบทำอะไรเยอะแยะไงต่างคนนี้ยอมเขาไม่ได้ผักผักบอกเขาไปสิเราทำอะไรเราทำอะไรที่น่าสนใจบ้างน่าสนใจเหรอวาดรูปมั้งผักตื่นยังอ่ะวาดรูปไงโอเคเราวาดรูปด้วยพี่เห็นถามว่ารูปในไลฟ์อยู่นะใช่เห็นพี่ออมแล้วแต่ว่าพี่ออมไปแล้วใช่พี่ไปแล้วไปทางแล้วก็แบบไปแล้วยังไม่รอคำตอบเลยหายใช่นั่นแหละก็ส่วนมากก็จะนั่งวาดรูปนั่นแหละแล้วก็อ่านวาดรูปใครอ่ะหลักๆอ่ะวาดรูปอะไรวาดรูปอะไรก็ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์อ่ะสนใจวาดรูปพี่นะไม่เอาอ่ะเดี๋ยวพี่แบบเลยนุ่มกลัวแล้วอ่ะโอ้ยนั่นน่ะภาพที่เราจองกันอ่ะคนละสี่สี่จำได้ไหมที่เป็นการ์ตูนอ่ะจำไม่เห็นได้เลยอ้าวภาพการจองสีม่วงคนแรกเลยนะฮัลโหลแล้วเนี่ยนั่นมันไอ้นี่นี่อะไรนะอะไรนะแม่มดอะไรมีตกลงมินเป็นตัวสีอะไรอ่ะมินมินสีอะไรส้มมินงงมากเลยอ่ะก็มินช้าเออผีด้วยหรอมินเป็นสีส้มนะต้องกลับไปดูภาพแล้วว่าอะไรกลุ่มลองก่อนเรื่องเราได้อะไรผักจะวาดรูปหรอเนี่ยผักจะไม่อะไรเนี่ยย้อนผักวาดเลยโทษดูนะโอ้โหปีหน้า
นี่เรามาสัมภาษณ์คนป่วยดีกว่าวันนี้ใครเขาป่วยแล้วเขาก็ดูไม่มีแรงเขาดูแบบเขาดูไม่มีแรงปากไม่แดงแก้มไม่แดงไม่มีแรงจริงๆขอเติมปากก่อนได้ไหมมาวันนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วอ่ะเล่าสิทำอะไรทำไมต้องมีไม้วันนี้ผ่านมาคือนอนระบมอยู่บนเตียงคือบอกเลยว่าวันนี้ตีมปลาเผาใช่ไหมฉันก็เหมือนปลาที่ถูกย่างอยู่บนเตาโอ้ยไม่รู้ฉันทำอะไรไม่ได้เลยบอกเลยจะทรมานมากแล้ววันนี้ก็ท้องเสียทั้งวันจุดจุดจุดจ้าถ้าเกิดหนูหายไปกลางคันกลางไลฟ์นะคะโปรดรู้ไว้ว่าหนูเป็นคนที่มีชาตินะคะทุกคนฮัลโหลแต่ว่าช่วงนี้เหรอคะช่วงนี้ก็เปิดคอนเสิร์ตในห้องนอนค่ะก็รู้สึกว่าเออแล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตในห้องนอนไม่เป็นไรก็ชาร์จใหม่ทุกวันก็คือการท้องเสียของเราไม่ได้เกี่ยวกับการเปิดคอนเสิร์ตของเราเลยไม่มีอุปสรรคหรือกระทบใดๆใน energy ของเรามันดูแพชชั่นเลยน้องเลิศมากอะต่อคนต่อไปจัดแสงสวยมากคนนี้ถามไงมินมีนซิทำอะไรจัดไฟนานมากคนนี้จัดไฟนานมากก็เอาจริงอะตื่นมาใช่ป่ะเราก็เปิดแสงธรรมชาติเราก็ได้หน้าอย่างนี้เลยตื่นกี่โมงก่อนมีนอย่าถามได้ไหมช่วงนี้ใครๆเขาก็ตื่นเที่ยงเที่ยงกันแหละเที่ยงเที่ยงบ่ายบ่ายอ่ะใครๆก็ตื่นแบบนี้เอาเป็นว่าชีวิตยามว่างเนี่ยคือทุกวันนี้ก็คล้ายๆกับพี่ออมนะเต้นไปวันๆชายสนุกดีก็แบบน้องเขาก็เออเต้นสักนิดสักหน่อย15วิเฮ้ยพอกรุบกริบอยู่บ้านก็กินเหมือนเดิมนะก็กินเยอะเหมือนเดิมแต่ว่าเพิ่มเติมก็คือฝึกทำอาหารเอ้ยว้าวไม่ทำอะไรอ่ะก็คือว่าแบบล่าสุดก็แบบได้ลองทำบัวลอยอะไรเงี้ยเออบัวลอยเต้าหู้ไวนมสดอะไรเงี้ยเป็นแบบเฮ้ยแม่บ้านแม่สีเรืออะไรเงี้ยเธอรู้จักครัวเจ๊ไฝ่ปะเธอไปขายร่วมได้นะเหงามากไม่รู้จริงนะเจ๊ไฝ่เป็นไงบ้างล่าสุดนางไลฟ์ครัวเจ๊ไฝ่ทุกคนรู้เปล่านางไลฟ์แล้วนางก็หันมีดผิดด้านอะไรมากทั้งไลฟ์อะไรมากอยากไปพูดถึงนางนะปล่อยใช่เห็นเจ๊แล้วสงสารเจ๊เนาะแบบอยากไปเป็นลูกมือให้เจ๊พอขายคนเดียวน่าจะไม่รอดสุดเลยโอเคถึงฉันบ้านคือฉันอยู่เชียงใหม่ตอนนี้ทุกคนโดนไงวะนานแล้วนะฉันอยู่เชียงใหม่แล้วฉันก็แบบไม่ได้ออกไปไหนฉันก็อยู่บ้านตลอดเวลาฉันก็ผ่านตัวเป็นแบบตากล้องส่วนตัวให้กับตัวเองอะไรอย่างแล้วฉันก็แบบถ่ายรูปทุกวันเธอจะเห็นอินสตาแกรมฉันตอนนี้ฉันจะคุมโทนหรือเปล่าอ่ะฉันจะคุมโทนอะไรอ่ะฉันแบบโทนส้มตอนนี้เป็นโทนส้มอมส้มกับปากไม้ทองฟ้าฉันพยายามจะทำให้บ้านของฉันเหมือนอยู่โฮมแดร์อะไรประมาณจริงจุดฉันไม่ได้ไปเที่ยวไงฉันก็เลยพยายามแบบถ่ายรูปในบ้านที่เหมือนเออฉันอยู่คาเฟ่นะต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็มุมเดียวลงได้7วันคืออะไรฉันเปลี่ยนชุดด้วยแสดงว่าแอดมินนี่ไม่ตาม IG ฉันเลยนะไม่ตามค่ะคนไม่สวยไม่ตามโอ้ยโอเคเกียดสาวเขาโคดูโกรธแค้นเครื่องโกรธกลุ่มเราแบบแปลกๆนะคนทำซาวอะเหมือนแบบเอาทั้งหมดอะซาวทั้งหมดมารวมกันในไลฟ์นี้ใช่เออใช่อ่ะท็อปปิกต่อไปซีคืออะไรเยี่ยมกันหมดคืออะไรท็อปิกต่อไปอ่านมาในสคริปต์เนี่ยท็อปิกต่ออะไรก็คือเราจะมาล้อมวงเล่าอย่างเมามันเล่าอะไรก็คือพี่ทีมงานจะตั้งท็อปิกให้แฟนคลับในไลฟ์ก็อยากให้พวกเราเนี่ยพูดถึงเพื่อนคนไหนเห็นมองล่างก็คืออ่านสคริปต์อยู่เออเที่ยววัดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะพี่อ๋อแม่ก็คืออยากให้ว่าเราพูดถึงเพื่อนคนไหนในวงโดยให้หยิบแบบเรื่องราวน่ารักน่ารักซุกซนของเพื่อนคนนั้นมาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย
ใช่คือตอนนี้ทีมงานเราตั้งท็อปปิกหรือยังหรือว่าเราต้องตั้งเองหรือยังไงพาขมพูดก่อนเลยอะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าต้องพูดเราพูดถึงเพื่อนคนไหนอ่ะพูดถึงคือนึกไม่ออกว่าจะพูดถึงเพื่อนคนไหนอ่ะไม่พูดถึงเพื่อนคนไหนคนแรกนิกกี้ว่าเขาใจนะพูดถึงนิกกี้น้องนิกกี้น้องเหรอน้องนิกกี้น้องน้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะบัดดี้หรือบัดเดอร์อะบัดเดอร์สิเอ๊ะอืมเอ๊ะบัดดี้เอ้ยบัดเดอร์น้องเป็นบัดเดอร์ค่ะแล้วน้องอะก็ซื้อแบบว่าของให้ใช่ไหมแล้วแบบถูกใจมากเพราะว่ามันคือลิปสีแดงค่ะก็คือการซื้อลิปให้ผักง่ายมากคือซื้อสีแดงอย่างเดียวสีแดงทั้งวงเดียวชอบมากนั่นแหละไม่รู้จะเล่าอะไรอ่ะให้เล่าอะไรไม่เก่งเรื่องเมาเพื่อนนะเข้าใจปะอุ้ยเหมือนว่ายอมเลยอ่ะอุ้ยล่ะไม่รู้ทำไมวันนี้ฉันโดนเลยถ้าผักจะฝากอะไรถึงน้องไหมเออคนที่สองมาละฟอนฟอนมาฟอนอ่ะต่อโอ้มาแบบสมองแบบเพิ่งตื่นอ่ะงงมากไม่อุ้ยให้คนอื่นก่อนได้ไหมอ่ะใครพูดก็ได้ได้นะพูดถึงฟอนพูดถึงฟอนหน่อยฟอนเหรอฟอนใครพูดใครพูดพุงฟอนหายหรือยังอะลูกฮะฮะพุงฟอนหายหรือยังพุงเหรอพุงของฟอนอ่ะเดี๋ยวให้พี่แชร์นะฟอนเดี๋ยวน้องมันไม่กินเดี๋ยวไม่มีใครกินเพื่อนฉันทำไมบูลลี่น้องมีหลักฐานแบบน่ากลัวมากน้องกำลังเติบโตน้องกำลังเติบโตใช่ไหมน้องผักเธอถึงน้องจะมีภูมิตอนวัยเนี้ยมันก็แบบไม่เทียบเท่ากับเราที่มีภูมิตอนวัยนี้แบบเลยตัวเองโอ้โหไม่ต้องไม่ควรจะพูดถึงใครมีแต่จริงๆเราก็17 18ป่ะ15ใครบอก12เป็น5อ้าวเหรอโอเคตอนนี้นิวก็เงียบเลยนะพี่เป็นอะไรกันเลยเออนิวเออนิวอะไรนะพูดถึงฟอนสีอุ๊ยโยนมาเลยเหรอนึกไม่ออกอ้าวพูดอะไรดีอ่ะฉันเห็นเธอชอบลงแบบของกินกับน้องฟอนอ๋อของกินอีกแล้วถ้าเป็นคนของกินบ่อยจังน้องเขาจะเลี่ยงอยู่ไอ้ก็มีนะมีถ้าเกิดเรื่องของกินมันจะมีเมนูนึงที่เกี่ยวกับโรตีแล้วก็หัวไชเท้าอะไรสักอย่างไม่แน่ใจจำชื่อเมนูไม่ได้เหมือนแบบวันนั้นอะไปกินร้านหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เหมือนอะฟอนต์อะสั่งโรตีไส้เขาเรียกว่าเหมือนเป็นแกงหัวไชเท้ากินกับโรตีอะไรสักอย่างก็ไปถามฟอนต์เนาะหนูก็จำไม่ได้เหมือนกันหัวไชเท้ามาสมัยกับโรตีไม่แน่ใจอะนั่นแหละเอาไว้ว่าเป็นเมนูที่แปลกมากเธอก็กินหัวไชเท้าเป็นยังไงนะอะไรนะหัวใจเท้าเป็นยังไงฮะต้องหาลูกไปหรือยังไงเอาเป็นว่าน้องฟังก็เป็นไอ้เต้าอ้วนที่น่ารักของพี่ๆนะคะใช่ I love you ต่อสีให้พูดถึงใครต่อสีเมื่อกี้เห็นขึ้นมาว่าให้พี่มินพูดถึงพี่นางเอ้ยบ้าบอเก็บอาการหน่อยเธอไม่รู้เลยแบบทุกคนก็พูดได้กันดิแย่มาแล้วอุ้ยหน้าแดงปัดแก้มพูดถึงเลยพูดบ่อยช่วงนี้พูดถึงเลยบ่อยมากเลยเลยก็เป็นคนที่ไม่พูดไม่ช่วงนั้นพูดเลยถ้าพูดเลยเป็นคนเฮ้ยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นคนที่มีพลังบวกเอฟเฟกต์เยอะเหลือเกินเลยมีพลังบวกแบบเยอะมากๆอะไรเงี้ยก็
เป็นคนที่เราถูกชะตาแล้วก็ฉันจองคนนี้มาตั้งแต่แรกแล้วก็รู้สึกว่ายิ่งรู้จักก็ยิ่งรักเขาอะไรเงี้ยเธอจองคนที่มีเจ้าของไม่ได้ป่ะโอ้โหรู้จักเปล่าทิปนอยทิปนออุ๊ยอะไรพูดอะไรไปอ่ะแอปมอ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 แล้วก็ฉันมีเจอทางแอปมาอยู่จุดนี้อะไรก็อยู่จุดนี้แล้วก็รักเขาแล้วทุกวันนี้เขาก็ตอบรักเรากลับบ้างแค่นี้พอใจแล้วค่ะสบายใจแล้วอินแล้ววีล่ะวีเออวีล่ะวีหลังอ่ะคืออะไรคือวันนั้นเยอะแยะเยอะแยะเลยจับได้ค่ะหนูจับเขาเมื่อมินมานอนกับวีที่หอเราโอ้โหแม่พี่ก็บอกว่าจะมาหาผักใครมากนะที่พี่มาสี่มินไปนอนหอคนอื่นอย่างนี้ไม่ได้เรียกเขาไม่เรียกน้องไงทำไมทำอย่างนี้กลับบ้านไปแล้ววันนั้นไม่ต้องเลยตั้งนานบอกให้มาบอกนี่กลับมาพรุ่งนี้นะสรุปโอ้โหหายจ้อยเลยหายไปแล้วก็หายไปแล้วก็เธอต้องเอาของกินมาล่อค่ะเธอต้องเอาของกินมาล่อซื้อมาเต็มตู้เย็นเลยแล้วก็ไม่มาไม่มีอะไรเลยไม่อะอยู่หอเดียวกันแล้วแหละไปพูดถึงใครต่อคะพูดถึงใครต่อพูดถึงใครอะแอดมินไม่ทำงานเลยช้ามากต่อติ๊กต่อติ๊กเมื่อกี้เหมือนเห็นนะเห็นว่าอะไรคะน้องนิวเห็นว่าให้พูดถึงพี่เค้กแค่อ๋อให้ถึงคุณเค้กเขาดูอยู่ไหมอ่ะเขาบอกเราว่าเขาจะดูนะจริงเหรอเออถ้าดูก็หวัดดีพี่สวัสดีถ้าดูแสดงตัวหน่อยฮัลโหลดูเปล่าดูอยู่เปล่าหนูบอกเลยนะว่าน่าจะไม่เราเมื่อวานพูดดิบดีเมื่อวานพูดในไลน์ดิบดีว่าแบบเฮ้ยสู้ๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดูในไลน์ทำอะไรอะไปต่อค่ะมีคนถามถึงปันอะฝ้ายพูดถึงปันหน่อยสิอุ๊ยปันเหรอคะปันหล่อค่ะอะไรนะอะไรนะใช่ครับก็ปันนะคะเป็นกัปตันที่น่ารักของพวกเราปันเป็นคนที่ใส่ใจคนอื่นมากๆเลยนะทุกคนแบบว่ามีถ้าเกิดใครที่เต้นไม่ได้หรือว่ามีคำถามปันก็จะช่วยบอกตลอดนะก็ปันคนดีคนเดิมของเราเองนะคะไม่มีอะไรปันเป็นคนดีเกินไปปันเป็นคนน่ารักเนี่ยเป็นคนที่ชอบเมามอยกับปันมากเลยอ่ะคือปันนอกจากจะเป็นทุกอย่างของนี่แล้วก็เป็นเพื่อนเมามอยที่สนุกมากนะทุกคนอาจจะไม่เคยเมาใช่ไหมเอ้ยนิ้วนั่นน่ะเนี่ยเออเออใช่แล้วก็ได้มีโอกาสเล่าไม่ได้อุ้ยไม่มีไรก็คือแบบเมากันเชิงภาษาตามภาษาผู้หญิงอะไรเงี้ยก็สนุกมากเลยค่ะอุ้ยกรี๊ดเดี๋ยวนี้เพ่งแบบใช่พี่ติดตามอยู่แต่งหน้าฟังมากสมัยก่อนยังอยู่แก๊งขายครีมกันอยู่เลยอ่ะตอนนี้เพ่งไปไกลมากเลยอ่ะพี่ตกใจมากไม่ขายแล้วครีมเออไม่ขายแล้วใช่ไหมคือไปแบบแต่งหน้าเลยแต่นางแต่งสวยมากเลยนะแบบใส่สอฉันก็เลยชอบนางไปเว้ยแต่ว่าเฮ้ยเธอมาแต่งหน้าให้ฉันไหมแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นการอะไรอย่างเงี้ยก็คอยดูนะคะว่าอาจจะมีโปรเจกต์กับน้องแข่ง beauty blogger ชื่อดังระดับโลกเกิดขึ้นไม่ใช่กับพี่ปอโอ้โหน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งซีอีโอพูดถึงซีอีโอให้น้องผักพูดพี่น้ำหนึ่งชอบหยิกหนูเธอดื้อเปล่าเพราะน้ำหนึ่งชอบบอกว่าไม่ดีดื้อเพราะว่าผักน่ารักน่าเหมือนไส้ตั้งหาเนี่ยเพราะว่าทำเป็นอย่างนี้แล้วผักเจ๊อย่ามองไหลเอ้ยคนอื่นพูดได้เถอะไม่ที่เขาให้เธอพูดเพราะว่าเธอไม่ได้พูดเลยตั้งหาเยอะแล้วนะเยอะอะไรนี่เยอะที่สุดที่อยู่บ้านมาเลยเนี่ย
คือขับบอกไม่โอเคได้ข้าวใช้หิวหิวไปเลยทุกคนไปกินได้กันไหมอะไรเมนูใหม่ที่เกาหลีที่เกาหลีเป็นสเต็กแล้วก็พันด้วยชีสฉันอยากกินเลยนะของผักเป็นอะไรปูที่ไปพี่ออนเราไม่มีพักเบรกกันบ้างหรอยังเขายังไม่ให้เราพักเห็นไหมนี่ตาหน่อยอุ้ยเราตาอยู่เชียงใหม่ตาหน่อยเขาแอดมินบอกเธอว่าวินแอดมินบอกว่าเธอรีบหรอเธอรีบไปไหนหิวใช่ไหมปวดท้องเราตาอยู่เชียงใหม่นี่ใช่ไหมใช่ป้ายลูกเธอพี่จ้าตอนนี้มันก็เดียวการ์ตูนสุดฤทธิ์มากนะฮะอินไม่ไหวแล้วได้ปะมีแมวใหม่เขาบอกว่าเป็นแมวจรจัดฮะใช่รับเลี้ยงมาใช่คุณป้าแกโอ้ยสวยนะลาตี้อ่ะมินกินอะไรมินยังไม่เบ่มินยังไม่เบ่มาหมูเด้งหน่อยหมูเด้งตอนนี้งอนกับหมูเด้งอยู่ค่ะไม่คุยกับหมูเด้งทำไมอ่ะเพราะว่ามันทำร้ายข้าวของคือสองวันนี้ดีมากป่วยใช่ป่ะคือป่วยคือกลับตัวไม่ได้มันก็ไปทำร้ายข้าวของทำมันนี่ตกทำน้ำตกหกเลอะเทอะสองสามแก้วสองสามขวดแล้วก็แบบฉันงอนมากฉันก็เลยหนีออกจากห้องไปก็เพราะว่าหมูเด้งเหม็นอืดหนึ่งนาทีแล้วก็กลับเขาเหม็นอืดเธอหรือเปล่าเห็นตัวไม่รักษาความสะอาดเกี่ยวกับได้แมวถูกมั้ยฉันหอมนะกินสตรอเบอรี่กินไม่ลงแล้วว่าจุดนี้อ่ะเขาบอกว่าเค้กมาแล้วถ้าทายเค้กหน่อยเค้กหายสวัสดีสวัสดีสวัสดีเค้กกล้องอยู่ไหนอ่ะกล้องอยู่นี่โอเคสวัสดีกินเต้าหวยไหมเพื่อนขายนะไม่ฟรีนะขายดีไหมทุกคนซื้อไหมเค้กบอกอันยองพี่เค้กซื้อข้าวมาเลี้ยงหน่อยดิหิวมากเลยอยากกินปิ้งย่างโอ้ยอยากพูดอยากกินหมูทะอยากกินหมูทะอยากกินหมูกระทะอยากกินหมูกระทะอยากกินมาเลยหมูทะหมูทะเราต้องพูดถึงใครอีกหรอไคลินหรอทำไมพูดเก่งเป็นจังเลยไคลินคือวีหรอไคลินวีปะวีพูดไปแล้วไงพูดไปแล้วแต่ไม่ฟังเลยอ่ะทำไมอ่ะแอดมินฟังนั่งสิแค่ที่หูใหม่นะเขาหมายถึงพูดถึงคาแรคเตอร์หรือเปล่าเอ้ยพิมพ์ภาษาไทยพิมพ์มาแล้วภาษาคีย์บอร์ดงงไหมล่ะก่อนที่จะปิดเบรกแต่เขายังไม่ให้เราปิดเมื่อกี้เราพูดถึงหมูเด้งใช่ไหมก็อยากจะให้มินขายร็อกชื่ออะไรนะร็อกกี้กับซูซี่หน่อยว่าแบบเป็นยังไงบ้างทุกคนได้เห็นไหมในสตอรี่มินอะก็คือแมวไม่เห็นไม่เห็นมินใครดูด้วยนะก็คือร็อกกี้อะขอมือได้นะยูโน้โอ้ my god หมูเด้งยังทำอะไรไม่ได้เลยสักกินอย่างเดียวเห็นมากป้ายสีฉันแพ้แล้วหมูเด้งน่ะไม่ทำอะไรเลยนอกจากทำลายข้าวของนี่เดี๋ยวนอนซูซี่นอนอยู่ตรงนู้นก็คือเป็นเด็กที่เรียบร้อยมากไม่ทำลายข้าวของเห็นไหมคะเสียจะก้มกืนในคอนโดแมวไปเลยไม่เห็นมันไม่เห็นเลยว่าน้องแบบเรียบร้อยมากเลยน่ารักเธอถ้าฉันเป็นล็อกกี้ตอนนี้ฉันหนีออกจากบ้านแล้วนะแม่ไม่รักเลยไม่พูดถึงด้วยอะล็อกกี้ชมไปแล้วไงขอมือเก่งมากอยู่ข้างล่างเล่นปาร์ตี้กับน้องโยใช่แล้วเธอฉันงอนหมูเด้งจนฉันจะบอกว่าฉันจะเลี้ยงหมาแล้วคือฉันบอกกับติ๊งไปว่าหมูเด้งจะเลี้ยงหมาบอกเลยจำไว้นะหมูเด้งแม่จะเลี้ยงหมาฉันไม่เลี้ยงแมวแล้วไปเลยเป็นไรก็ไปฉันงอนแมวบ่อยมากสุดท้ายฉันต้องหายเองเหมือนผักอ่ะ
นอนพี่มินบ่อยมากเลยหายไปเลยแล้วก็หายนอนงอนอ่ะแกปล่อยน้องงอนได้ยังไงอ่ะอย่างงอนงอนไม่รู้ตัวด้วยนะไม่รู้ด้วยค่ะแต่ถ้าพี่เป็นผักพี่ก็งอนนะเราหนึ่งเลยนะเราชวนมินมาที่บ้านเรามีอาหารให้กินทุกอย่างเขาก็ตกลงปลงใจสองก็คือเขาก็ไม่มาหาเราอีกเลยเขาหนีไปหาคนอื่นตลอดผู้หญิงคนอื่นสำคัญกว่าน้องเห็นด้วยเราไม่เห็นเดียวไม่ใช่คนเดียวนะนี่ไม่เห็นด้วยพี่บอกว่ามิวทุกวันเลยมิวไม่บอกพี่ใช่เปล่าจริงใจเปล่าฟันเสียอะไรสงสารดิ้งมันต้องสงสารมันหรอกค่ะหนูจะเอาไปปล่อยแล้วจะเลี้ยงหมาโอ้ยแล้วผักละเธอจิตใจโหดร้ายเอามาหิดเธอจะมาเจออย่างฉันเธอจะรู้สึกพี่ฉันแนะนำไหมเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขเนี่ยไม่เวิร์กเลี้ยงอะไรเวิร์กรู้ไหมเลี้ยงผักขมตัวเองให้รอดก่อนตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้เยอะมากยิ่งอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โอเคจบแล้วถึงการเมามอยต่างๆเบรกน่าจะบอกว่าสนุกแน่นอนเพราะว่าเรามีแอคทิวิตี้จริงเหรอทุกคนต้องใช้อะไรนะและสติมากๆอย่างที่พูดไปไม่มีการเอาไม่มีรอโอเคพักก่อนเพื่อไปทำสติรอชมกันใหม่เบรกต่อไปนะคะลมหายใจรักกันค่ะสกิ๊กแฟร์ผมทุกทีเลยอ่ะก็พูดตรงๆว่าเบื่อมากตอนนี้กับข้าวแม้เบรกหน้าแบบกับข้าวเนี่ยย้อนข้างหลังกับข้าวขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เบรกที่สองค่ะในเบรกนี้เราจะมาทำแอคทิวิตี้กันคือเราจะมาเล่นเกมค่ะทุกคนโดยเกมนี้มีชื่อว่าเกมเศรษฐีซึ่งกติกาก่อนคือมันไม่ได้เหมือนเกมเศรษฐีที่เราเคยเล่นอ่ะนะคือเขาตั้งชื่อมาเฉยๆแต่คือเขาจะหาผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวจะเรียกว่าเป็นเศรษฐีซึ่งก็จะได้รับเงินสดจำนวนมูลค่า 100,000 บาทจากแอดมินนั่นเองว้าวเกมเศรษฐีไม่นะเตรียมเลยทำไมเดี๋ยวนี้แบบเอฟเฟคไม่มาแล้วอ่ะหายเงียบแล้วนะเบรกเนี้ยเมื่อกี้บอกว่าต้องเสียเงิน 100,000 ไงหายไปเลยรีบกรุ๊ปไปแล้วนะคะโอเคก็คือง่ายๆเราจะมีคำถามในการอยู่ประมาณ4หมวดใหญ่ๆซึ่งแต่ละหมวดก็จะมีอยู่5คำถามซึ่งทุกคนก็ต้องตอบทุกคำถามนั่นแหละโดยที่เรามีอุปกรณ์ก็คือกระดาษและปากกาใช่ไหมไหนทุกคนปากกาหรือไอ้ปากกาคืออะไรปากกาฉันต้องใจเย็นๆโอเคโอเคใครไม่มีกระดาษก็ใช้ iPad ก็ได้แล้วแต่แบบเทคโนโลยีต่างๆให้แบบสามารถที่จะเซฟคำตอบของเราได้แล้วก็ห้ามแก้ไขคำตอบเด็ดขาดนะคะโดยที่ดิฉันเป็น MC ในวันนี้ดิฉันเป็นคนถามคำถามแล้ว4คนก็คือเป็นผู้เข้าแข่งขันเราจะหาผู้ชนะเพียงแค่1คนเท่านั้นใครใช้ iPad ลดแสงด้วยนะคะกระทบตาจริงมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นอ่ะโอเคเริ่มพร้อมหรือยังสติสตางค์มาครบหรือยังยังอ้าวฝ้ายก็คือหายไปเอาอุปกรณ์ใช่ไหมมาแล้วมาแล้วพร้อมนะไม่พร้อมไม่พ
ร้อมโอเครอจนกว่าทุกคนจะพร้อมคำถามเราง่ายเลยดูปั๊บตอบปุ๊บดูปั๊บตอบปุ๊บให้เวลาแบบแค่ข้อเราประมาณ5วินาทีเนื่องจากว่าพวกเราแบบฉลาดมากดูจากหน้าตาดูจากอะไรค่ะได้รับแบบการศึกษาใช่โอ้โหสู้ๆทุกคนเรามาสู่คำถามหมวดแรกกันเลยดีกว่าขึ้นสีสไลด์หมวดแรกหมวดอะไรคะความรู้ทั่วไปไม่มีเลยอ่ะเอาหัวเลยจะดิหมวดนี้แอดมินได้ส่งมาหาดิฉันแล้วใช่ไหมเพราะว่าดิฉันหาไม่เจออ่ะได้ละน่าจะมีน่าจะใช่อันนี้นายข้อแรกสิคะคำถามข้อแรกโอเคมันคือหมวดสถานที่ท่องเที่ยวประมาณนั้นฮะ1จงตามสถานีรถไฟที่หายไปให้ถูกต้องราชเทวีตึ๊ดๆๆไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้คืออะไรที่หายไปอะไรเขียนเลยเขียนเลยไม่รู้ว่าอะไรอ่ะมั่วหมดเวลาหรือยังฉันมั่วมากเขียนถูกป่ะไม่รู้หมดเวลาไม่รู้มั่วมากเลยตอนนี้ อ่ะดูคำตอบตอบอะไรกันมินตอบสยามน้องตอบหมอชิดผักตอบสยามฝ้ายตอบอะไรหายไปแล้วฝ้ายหายพยาธิไทยไม่รู้ว่าคำตอบที่ถูกต้องคือสยามโอ้โหไม่รู้อ่ะเจ้าที่ไม่คะแนนใครได้คะแนนขาวมินกับขาวต้องมินกับขาวแต่เห็นไหมง่ายๆทุกคนง่ายๆไม่ง่ายเลยง่ายข้อที่สองมาเลยค่ะฮะกระเป๋าเล็กๆบนกางเกงยีนดังรูปถูกออกแบบมาเพื่อใส่อะไรก็ไก่เศษเหรียญขอไข่นาฬิกาง่ายมากตอบเถอะอันนี้ไม่กวนใช่ไหมไม่มันก็ตับบนกันไปมีแค่เก็บเหรียญนาฬิกาใช่ปะหมดเวลาต่อกอไก่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 ถูกต้องถูกว่าแม่อีอย่างว่าดีนะคิดไม่เยอะก็จะง่ายก็ง่ายก็จะไม่ใช่ความคิดก็ไม่ใช่ความคิดใครจะไปเก็บนาฬิกาทำจริงมีอยู่แค่นั้นนะรู้แค่นั้นแหละข้อที่สามอ้าวทำไมตอบขอไข่อ่ะแอดมินเขาไม่ได้เฉลยนะแอดมินฮะโนใส่นาฬิกาไม่ต้องมาเลยใช่เลยไปไม่ต้องไม่ต้องเฉลยแล้วให้ทุกคนเย้เย้ขอบคุณค่ะขอบมือเอาจริงๆนะเพราะว่าถ้าผิดก็ผิดหมดถูกก็ถูกหมดไงมันก็เท่ากันอยู่ถูกหมดใช่เพราะนั้นให้แต้มไปเล่นๆข้อที่3ให้แต้มไปเล่นอะไรอ่ะหรอข้อที่3ผงครามที่ใช้ย้อมผ้าทำจากอะไรไม่รู้ว่าจุดเนี้ยเดาล้วนๆนะครับตอนนี้จะบอกว่าดิฉันก็สัตว์ปุ๊กก็ทำไม่มีเฉลยหมดเวลาแอดมินเฉลยหน่อยค่ะไหนดูซิผักตอบลายกอไก่น้องนิวตอบขอไข่ฝ้ายกอไก่มินขอไข่เอาแล้วมันต้องมีคนถูกและมีคนผิดแน่แน่แอดมินเฉลยค่ะแอดมินต้นโอ้โหเย้เราชนะคนนี้อ่ะโหจีเนียสอะไรต้นกามคือกอไก่ปะกอไก่คือใครถูกมันน่าจะสีเหลืองเหลืองปะใครได้ฝ้ายผักเนาะฝ้ายผักนะฝ้ายผักว้าวอุ๊ยตอนนี้
่ผักแบบถูกทุกข้อเลยอ่ะโอ้ยเด็กก็เห็นแล้วข้อที่4ค่ะเทศกาลหิมะ Snow Festival จัดทุกปีในเมืองใดก็ใกล้เอเลนเดลขอไข่สปโรไม่ที่ไหนอ่ะอะไรนะก็ไก่เอเลนเดลขอไข่สปโรหมดเวลาง่ายมากไม่รู้อ่ะเดาล้วนๆทุกคนตอบขอไข่แอดมินเฉลยแน่นอนว่าน่าต้องเป็นขอไข่สิเอเลนเดลไม่ใช่เย้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 เก็เป็นไปได้หรือว่าถูกใช่ไหมถูกถูกขอไข่ไม่ก็ที่อันเนี้ยที่รู้เพราะว่าไปมาไงอ่าเป็นยังไงตอนไปน่ะสนุกนะพี่อมก็ไปไงเอ้าต้องไหนเออข้อที่ห้ามาค่ะเลขของโรมัน M ใหญ่เท่ากับจำนวนเลขอะไรนิ้วกระซิบที่ไหนดินิ้วกระซิบที่ไหนข้อสองอะไรเอาผิดคำหนึ่งอะไรนะอย่าเพิ่งโชว์คำตอบสิยังไม่ได้บอกให้โชว์คำตอบเลยจะลอกกันสิอะไรเมื่อกี้มองไม่เห็นอ่ะน้องได้ปะM ใหญ่อ่ะง่ายๆอ่ะ 1M น่ะคืออะไรจริงเหรอM อ่ะคืออะไรนิ้วอีกรอบดิ Mountain ตอบนี้แล้วเกิดถ้ามีแล้วตอบเลยยกคำตอบแอดมินเฉลยฮะไอ้ฝ้ายตอบเลยเร็วรีบตอบถามจริงนะกวนปะเนี่ยน้องนิ้วกอไก่ผักกอไก่เออมองเห็นไหมไฟอะไรไม่เห็นอ่ะก็ไก่มินก็ไก่ไฟก็ไก่ผิดหมดคำตอบคือขอไข่แอดมินบอกอ้าวไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่นิวอ่ะนิวภาษาล้อนิวอ่ะโอ้ยเพราะว่าน้องเรียนม.ปลายแกยังอยู่ใกล้เลขโรงโอ้โหนิวอ่ะเลขโรงโอ้รูปนี้ตอบเท่ากับขอไข่ดีอ่ะเปลี่ยนหมวดละหมวดนี้ไม่เอาละเปลี่ยนหมวดบ้างหมวดนี้ไม่ค่อยถนัดค่ะทุกคนมายังหมวดที่สองค่ะมาค่ะหมวดที่สองอะไรอ่ะฝ้ายเปลี่ยนแบ็คกราวด์หน่อยเพราะว่ามองไม่เห็นไม่เอาหุยหมดละค่ะชนะแน่เลยนิวเราชนะแน่เลยได้หมวดนี้ไม่มีใครยอมใครแน่ๆต้องเปลี่ยนนะคะไฟโอเคไฟเครื่องหนทุกคนเตรียมพร้อมเรามาสรุปคะแนนหมวดเมื่อกี้ก่อนผักได้4คะแนนมิน3คะแนนไฟ3คะแนนนุ้งนิว2คะแนนเย้แต่หมวดอาหารที่เชื่อว่านุ้งนิวจะต้องเก็บเต็มเดี๋ยวจะกู้มาห้ามเปิดคำตอบก่อนถ้ายังไม่ได้บอกให้เปิดนะคะใช่ค่ะข้อแรกเป็นคำตอบที่ถูกค่ะเปิดเปล่าเปิดเปล่าคำตอบที่ถูกค่อยเปิดเข้าใจไหมข้อใดต่อไปนี้คือข้าวซอยของแท้ฮะฮะอะไรหมดเวลาชูก็ได้ข้าวซอยอ๋อก็ต้องอันนี้ดิก็ไก่ก็ไก่ดิวดีเลย์อ่ะดิวดีเลย์ตอบเลยดิวดีเลย์แล้วดิวก้าวมันช้าเหรอไม่ต้องเลยดูของคนอื่นอยู่แล้วถ้าเป็นรูปสองก็จะเป็นข้าวซอยอ๋อเป็นอย่างนี้ข้าวซอยเออใครช้านะจะโดนหักแต้มข้อที่สองเร็วใครเป็นผู้ให้กำเนิดขนมทองหยิบทองหยอดก็กลายเท้าทองกริบมาใครรู้ใครรู้ขอไข่
แม่กินไหลคนที่รู้เลยเพราะว่าดูบุพเพสันนิวาสมาถ้าใครติดละครก็จะรู้เลยว่ามันปรับข้อไหนตอบชูก็ได้คำตอบก็ไก่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 เฉลยถูกต้องง่ายมากๆเพราะว่าแม่กิมไลท์นั้นก็ทำขนมแต่ว่าไม่ได้เป็นผู้ให้กำเนิดนะคะต่อมาข้อที่3มาค่ะยำของไทยมีรสหลักอยู่3รสคือรสอะไรบ้างความรู้แล้วนะความรู้แล้วนะกอไก่เปรี้ยวเค็มหวานถอไข่เผ็ดเปรี้ยวเค็มนับ1ถึง5เอ้ยหมูแดงอะไรอ่ะอะไรอ่ะหมดเวลาชูกระดาษคำตอบตอนนี้ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วนะคะขอไข่ขอไข่ผักกอไก่ฝ้ายกอไก่นอกนั้นขอไข่มีคนถูกแล้วก็มีคนผิดแน่นอนคำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่ค่ะเปรี้ยวเค็มเพราะว่าเผ็ดมันไม่ใช่รสที่ใจจะตอบตรงข้ามกับพี่รู้สึกว่ามันน่าจะใช่วิหักแบบโอ้หักมาเนื้อจบแล้วพี่มินจบแล้วจบแล้วเรายึดถือเราชอบกินเองเราหมดเดี๋ยวตายแล้วโอ้ยผิดหวังนะผิดหวังมากเลยอ่ะเค้กอยู่ไหมเค้กเล่นเร็วกระดาษมาเร็วเค้กไม่งั้นเค้กจะได้คะแนนติดลบแล้วนะถ้าเค้กไม่เล่นนะพี่เขียนคะแนนอยู่นะเค้กตอบหรือยังเค้กได้เท่าไหร่อยากให้ซ้ำเดิมนะข้อที่4มาข้อใดต่อไปนี้เป็นบรรจุภัณฑ์ใส่ขนมไทยกอไก่ใบตองกระดงหรือกระทงกระดงกระบอกไม้ผักคอไข่กระดงใช่ไหมกระดงกระบอกไม้ไผ่คอไข่ใบตองใบมะพร้าวหวายฮะมาจับเวลาเหรอหวายบรรจุภัณฑ์ใส่ขนมไทยเราต้องเคยเห็นกันบ้างแต่ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรหมดเวลาชูกระดาษคำตอบกอไก่มินขอไข่ฝ้ายขอไข่และเฉลยก็คือขอไข่โอ้โหจบจีเนียสทำไมต้องข้ามตลอดเลยเนี่ยมินกับฝ้ายตอนนี้มินมาแล้วน้องนิวฝ้ายลูกสาวหมูได้ของไปจัดการทุกคนทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะดีดตัวออกจากน้องนิวค่ะไม่ได้ฉันรู้เลยว่าหนูได้ใครมาเต็มๆตอนเนี้ยหนูได้เค้กมาเต็มๆตายข้าจะไปเลยข้าจะไปไฟไม่มาหรือยังถ้าไฟไม่มาเราจะสลัดสิทธิ์ข้อนี้ไฟจะได้ใช่ไหมมาวันนึงหมูแดงหมูแดงมีปัญหาลูกไลฟ์เราสดจริงๆทุกคนเลี้ยงลูกก็ต้องเลี้ยงตอบค่ะก็ต้องตอบนะคะข้อที่5อาหารไทยต่อไปนี้ขอใดนะเขาเขียนว่าขอใดเป็นสิบอาหารที่นิยมในต่างชาติก็ไก่ต้มยำกุ้งแกงเขียวหวานผัดไข่ขอไข่ส้มตำต้มแซ่บต้มยำอุ้ยฉันว่าง่ายอยู่นะข้อนี้อ๋อแต่หมายว่ามันก็ดูนิยมหมดเลยนะมันจะมีที่แบบชาวต่างชาติจะต้องแบบอะไรอ่ะหมดเวลาตอบเขียนมันคือ1ใน3ของที่นิยมทั้งหมดอ่ะคือ1ใน3บนสุดต่อเปิดฉันรู้กอไก่ฉันเลยกอไก่ถูกแล้วถูกแล้วก็ไก่กอไก่ต้องเอ๊ะน้องยังกุ้งเก่งมินเกือบตอบขอไข่แล้วอ่ะเพราะว่ามันมีส้มตำอ่ะหมดอาหารได้จบลงแล้วทุกคนทำสถิติไว้ดีมากฝ้ายคะแนนเต็มในหมวดอาหารค่ะตบมือว้าวว้าวมินกับทิวเสียชื่อเสียงมินกับทิวเสียชื่อเสียงบ้าลาก่อนแต่ไม่เป็นไร
่น้องนิวกับมีนเรามีหมวดต่อไปให้แก้ไขหมวดนี้ต้องมีสติมากๆนั่นก็คือหมวดมาค่ะคณิตศาสตร์โอ้ my god โอ้โหก็คิดเล่นอยู่เลยข้อแรกมาค่ะจงหาตัวเลขที่หายไปคือจงคนที่หาได้เร็วที่สุดได้คะแนนคนที่หาได้เร็วสุดคนแรกได้คะแนนนอกนั้นได้0ค่ะเร็วค่ะเร็วค่ะตัวแรกที่หายไปเร็วค่ะ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 ใครหาได้คนแรกได้คะแนนค่ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วใครนิว11 11ยกมืออยู่เดี๋ยวให้นิวก่อนนิวตอบก่อนนิวตอบก่อนนิวตอบว่าอ้าวไม่ได้ให้เขียน51 51ถูกต้องเขาบอกว่าใครตอบก่อนคนแรกได้คะแนนฉันตอบไปแล้วต้องแยกกันตอบใช่ก็เขียนแล้วขอบ้างเฮ้ยนิวจะมาแรงเหรอให้น้องนิวบ้างง่ายๆเห็นไหมง่ายๆคณิตศาสตร์ง่ายๆนะคะข้อต่อไปบวกเลขอย่างไรก็ได้โดยใช้แค่เลข8ให้ได้คำตอบเท่ากับ 1,000 เชิญเขียน8 88 888อะไรอย่างงี้ก็ได้ให้บวกกันแล้วให้ได้คำตอบ 1,000 ใครทำได้คนแรกได้คะแนนไปอย่างเงี้ยเหรอยังถูกปะไม่มินต้องเป็นเลข8มันเป็นเลข9เห็นปะมินต้องตั้งสมการนี้ก็ได้ให้เป็นเลข8อย่างเดียวใช้แต่เลข8อย่างเดียวใช้แต่เลข8อย่างเดียวดูสิมีคนตอบได้ไหมใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะใครมีตอนนี้นะคะไม่มีเครื่องคิดเลขตอนนี้คนทวิตเตอร์ไม่รู้อ่ะไม่เจ๋งไม่ให้ใบให้ว่าใบให้ว่าเริ่มที่หลักร้อยก่อนจะง่ายเริ่มที่หลักร้อยก่อนเป็นร้อยได้ต้องใบอีกไหมใบอีกไหมมีใครได้ยังมีใครใกล้ความจริงไหมไม่ได้กดเลขอย่างไรก็ได้ใช้เลขแปดบวกหรือว่าคูณนะบวกอย่างเดียวไม่มีการคูณไม่มีการแปดอยากได้เครื่องคิดเลขจังถ้าเป็นร้อยเกิน5วิไปเยอะแล้วเนาะไม่มีใครตอบได้นี่ใบให้ว่าเริ่มที่888ฉันใบให้บวกอะไรบวกอะไรแล้วบวกอะไรให้ได้เท่ากับ 1,000 โอ้ยแอดมินเฉลยแล้วอย่าพึ่งแอดมินเฉลยแล้วเพราะฉะนั้นเราจะเฉลยนะคะทุกคนได้0ทุกคนได้0หมดทองขาวว้า888บวก88บวก8บวก8ไปเรื่อยๆจะได้ 1,000 นะคะอ๋อ888อย่าเอาขึ้นมีคน188บวก88บวก8บวก8บวก8อ๋อฉันเก็บคะแนนสีโลกไปไม่เป็นไรค่ะฉันก็ไม่ชอบข้อนี้เหมือนกันนะคะข้อต่อไปค่ะทุกคนเราจะไม่ต้องซีเรียสขนาดนี้แล้วนะคะเชิญข้อที่3ค่ะตั้งแต่1ถึง 1,000 จะเห็นเลขไหนน้อยที่สุดค่ะTikTok TikTok 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 เนี่ยตั้งแต่1ถึง 1,000 สุดเธอจะเห็นเลขไหนน้อยที่สุดเร็วฉันไงตอบต้องเขียนมั้ยหรือว่าเอาไฟตอบไฟตอบมาไฟตอบมาอ้าวก็1ผิดมีใครตอบอีกมั้ยมีใครตอบอีกมั้ยผมมา0เห็นเลขไหนน้อยที่สุด0ถูกต้องว่าผมได้เธอเห็นเลข0มั้ยล่ะเห็นเลข0มั้ยอ่ะเธอต้องเห็นเลข0เธอเห็นเลข0มั้ยอ่ะมีโจทย์เธอต้องเห็นเลข0เพราะฉะนั้นผักได้คะแนนนะคะเลข0น้อยกว่าเลข1นะคะทุกคนอย่าทำนั่นลงนะคะโอ้โหถ้าเลข0 3ตัวนั้นไงอ่ะนะเลข0อืมเห็นไหมข้อนี้เราไม่ใช้ความคิดข้อนี้เราใช้แล้วง่ายง่ายใช้ความคิดเลยข้อที่4มาค่ะข้อนี้ต้องใช้ความคิดนิดนึงแต่ยาถ้าคุณหมอให้ยามา3เม็ด
แล้วบอกให้คุณกินยาทุกๆครึ่งชั่วโมงคุณต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกินยาหมดกอไก่1ชั่วโมงขอไข่2ชั่วโมงข้อนี้ให้ทุกคนตอบเขียนลงในคำตอบว่ากอไก่หรือขอไข่อะไรนะกอไก่เลยนะอะไรนะกอไก่1ชั่วโมงขอไข่2ชั่วโมง2คำถามว่าอะไรนะถ้าคุณหมอให้ยามาตอบได้มั้ยให้ยามา3เม็ดแล้วต้องสั่งให้กินทุกๆครึ่งชั่วโมงต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะกินยาหมดตอบกอไก่เลยนะหมดเวลาตอบตอบกอไก่เลยนะคำตอบใครไม่ชูอะไรอ่ะงงอ่ะกอไก่1ชั่วโมงขอไข่2ชั่วโมงตอบมินขอไข่น้องนิวขอไข่ฝ้ายขอไข่ผักอะไรเอ้าไม่เห็นผักขอไข่ปะขอไข่คำตอบที่ถูกคือกอไก่แน่เลยผิดโมงใช้คำผิดเลยเม็ดอย่างง่ายๆคือ10นาทีหมอให้ยามาอยู่ต้องเริ่มกินละ1เม็ดใช่มั้ยอยู่กินละ1เม็ดแล้วอีกครึ่งชั่วโมงอยู่กินอีกเม็ดใช่มั้ยอีกครึ่งชั่วโมงอยู่กินอีกเม็ดก็ครบ3เม็ดภายใน1ชั่วโมงนั่นเองไม่ใช่ชั่วโมงครึ่งหรอไม่มันก็คืออยู่ได้ยามาอยู่กินแล้วไง1เม็ดปึ๊บกินเข้าไปละ1แล้วก็อีกครึ่งชั่วโมงอยู่กินอีกก็คือนับครึ่งชั่วโมงอีกใช่แต่ก็ไม่เราก็เจอก่อนได้มั้ยก่อนแล้วก็ค่อยกิน I hate math ข้อฉันกินมันนิดข้อสุดท้ายของคณิตศาสตร์แล้วทุกคนเราจะลาจากกับมันแล้วนะคะข้อนี้ทุกคนต้องมีสตินะคะหมวดคณิตศาสตร์คือทุกคนคะแนนล่อยหล่อนะต้องคะแนนลอยหลอกข้อสุดท้ายหมวดคณิตศาสตร์มาค่ะฮะเอาโจทย์หายค่ะโจทย์ยังไม่มานะคะโจทย์ค่ะข้อที่5บางเดือนมี30วันบางเดือนมี31วันมีกี่เดือนที่มี28วันเอา1เดือนก็1ใครตอบก่อนนะใครตอบก่อนเขาจะให้ยกมือก่อนตอบอันนั้นเหรอเอ้าไม่บอกว่ะภาคภาคแอดมินบอกให้ภาคตอบภาคตอบถามว่าอะไรนะเอ้าเอ้ยเสียสิเดือนที่มี28วันใช่ไหมใช่ทุกเดือนไงถูกต้องขาดได้1แต้มทุกคนพี่ฝ้ายงงฝ้ายยังคิดไม่ได้ตอนนี้ไฟงงตั้งแต่กินยาเมื่อกี้ละแล้วก็ช่วงทำแปดแปดแปดใช่สรุปคะแนนหมวดคณิตศาสตร์ผักนำในหมวดคณิตศาสตร์สองแต้มไฟก็ยังเก่งคันนิวได้คะแนนจากหมวดคณิตศาสตร์หนึ่งแต้มข้อสามนอกนั้นศูนย์แต้มอย่าคำเติมสุดนี้อับอายมาหมวดสุดท้ายนี้จะเป็นหมวดที่ไม่ใช้ความรู้ใช่หมวดสุดท้ายแล้วเป็นหมวดที่ทุกคนจะต้องเอาคะแนนตัวเองกลับมาให้ได้นะคะตายแล้วมาค่ะกับหมวดที่มีชื่อว่าหมวดปัญญาปัญหาชาวโอ้โหตายแล้วตายแล้วอยากจะกรีดเริ่มพร้อมนะทุกคนต้องสังเกตหมวดนี้ต้องมีความสังเกตช่างสังเกตข้อแรกมาค่ะตอบเลยนะเขียนด้วยเขียนเลยข้อที่1คุณเดินเข้าไปยังห้องหนึ่งที่มืดสนิทภายในห้องมีเตาแก๊สตะเกียงน้ำมันก๊าซและเทียนไขคุณมีไม้ขีดไฟที่อยู่ในกล่องเพียงแค่ก้านเดียวในกระเป๋าของคุณคุณจะเลือกจุดอะไรก่อนตอบนะให้เวลาตอบ5วิมองไม่เห็นมองไม่เห็นอ่ะมองไม่เห็นโจทย์คุณเดินเข้าไปในห้องใช่ไหมแล้วมีมืดมากแล้วมีเตาแก๊สมีตะเกียงน้ำมันก๊าซมีเทียนไขแล้วคุณก็มีมาขีดไฟอยู่ในกล่องเพียงแค่ก้านเดียวเท่านั้นคุณจะเลือกจุดอะไรก่อนต่อเขียนไปเขียนไปเขียนไปโอเคหมดเวลาชูกระดาษคำตอบมินจุดเตาแก๊สนิวจุดไม้ฝ้ายหมดเวลานะฝ้ายอะไรมาฝ้ายจุดไม้ขีดไฟภาคจุดเทียนไขนิวจุดไม้ขีดไฟคำตอบคือไม้ขีดไฟมีความท้วงทำไมเตาแก๊สอะเตาแก๊สอะเราอะเข้าไปใช่ป่ะพอเราจุดเต
าแก๊สเราไม่ต้องเอาไม้ขีดไฟของเรามาจุดเราก็จะได้เก็บไม้ขีดไฟของเราไว้ด้วยไงแอดมินเร็วเถียงเร็วแอดมินเด็กเร็วฉันจะได้เก็บไว้เลยไม่มีไฟไงเตาแก๊สไม่มีแก๊สนี่คิดว่าต้องจุดแบบว่าเหมือนก็แบบก็จุดไอ้นี่แล้วอ่ะเขาเรียกอะไรนะไม้ขีดไฟแล้วแล้วให้ไปอันอื่นก็เลยเลือกเทียนไขเพราะว่าเทียนไขจะได้ไปแบบส่งต่ออันอื่นได้ง่ายๆงงไหมเออเทียนไขก็โอเคมะไม่คิดว่าจุดแล้วไงมิวได้ทะเลแต่คุณมีไม้ขีดไฟคุณต้องจุดไม้ขีดไฟก่อนเป็นอันดับแรกอยู่ดีก่อนที่คุณจะไปจุดเทียนไขนะคะเพราะฉะนั้นมิวกับฝ้ายได้คะแนนนะคะโอ้ยน้องนิวมาเลยคะในปัญหาชาวนะคะข้อที่2มาค่ะคุณจะใช้วิธีไหนที่สามารถคว้างลูกเทนนิสแล้วให้มันลอยกลับมาหาคุณได้เองโดยไม่มีคนอื่นช่วยเขียนเลยมีวิธีอะไรบ้างใครที่ตอบได้ใกล้เคียงเฉลยที่สุดคนนั้นก็ได้คะแนนไปวิธีไหนดีที่จะคว้างลูกเทนนิสให้มันลอยกลับมาโดยที่ไม่ต้องมีคนช่วยตอบหมดเวลาชูป้ายน้องนิวโยนเข้ากำแพงผักคว้างใส่กำแพงป้ายวางบนเนินชันมินอะไรนะคือมินเขียนว่าใช้เชือกผูกกับลูกเทนนิสไว้ใช่แอดมินแอดมินจะให้ใครคะแอดมินจะให้คะแนนใครดีหรือไม่ให้เลยคะแอดมินไม่มีใครได้เลยตอบอะไรอ่ะคำตอบที่ถูกต้องคือคว้างขึ้นฟ้าไปข้างบนแล้วเดี๋ยวมันก็จะหล่นลงมาหาเราเองทำไมอ่ะไม่จบปัญหาเราเลยอ่ะห่วยเนาะแล้วมันก็จะหล่นลงมาเองนะสุดแต่เรียกว่าคว้างยังไงนั้นไม่เรียกว่าโยนเนี่ยใช่โยนเนี่ยโยนเออเรียกว่าโยนไม่ใช่อ่ะโยนขึ้นฟ้าค่ะหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะทำลงในชื่อของผมดูหน้าไม่ใช่โยนไม่ใช่อันนี้คว้างอันนี้โยนแล้วบอกคว้างคืออะไรคว้างบางทีมันไม่ต้องเลยมันไม่ใช่เนี่ยภาษาไทยเดี๋ยวพักเบรกเราจะมาเคลียร์กับแอดมินกันว่าตอนนี้เรายังจะไม่เคลียร์แอดมินไม่สามารถไม่ยอมนะคะเราจะไปต่อในข้อที่สามข้อที่สามมาค่ะให้สั่งง่ายน้ำในแก้วไหนมากที่สุดข้อนี้ง่ายมาก A B C D เร็วหมดเวลาชูกระดาษคำตอบชูกระดาษคำตอบเดี๋ยวนี้ชูกระดาษคำตอบเดี๋ยวนี้ชูกระดาษคำตอบ น้องนิวบอกว่าไม่มีผัก B มิน B ฝ้าย B คำตอบคืออันตอบคือข้อ B นั่นเองเขาให้เลือกระหว่าง A B C D แล้วคือ B เป็นคลิปแล้วคือคลิปนางมีมวลน้อยน้อยเข้าใจมาเออนิวอะไรของนิวนิวอะไรนิวเห็นขอบน้ำไหมนิวลูกตื่นเต้นตื่นเต้นนิวตื่นเต้นตื่นเต้นไปหน่อยเป็นไรง่ายๆนะคะข้อนี้อุ๊ยข้อต่อไปข้อต่อไปเนี่ยอะไรนะตื่นเต้นอ่ะข้อต่อไปรูปมาค่ะมีสามเหลี่ยมกี่รูปฮะ1 2 3 4 5มันต้องมีวิธีคิดดิใช่ป่ะแต่คิดไม่เป็นอะมีช้อยส์ให้ก็ได้กอไก่35ขอไข่40เฮ้ยมีตกกันเหรออะตอบโมเลยเท่าไหร่บ้างนะ35ไหนบ้างนะ40ตอบอะไรกันน้องนิวตอบ40ถักตอบมินตอบ35ฝ้ายตอบ40ภาคมตอบ35 35 35ไม่เห็นน่ะแอดมินเฉลย40เถอะ
ไม่น่าเชื่อว่ามินจะมาได้คะแนนเยอะในหมวดปัญหาชาวไม่น่าเชื่อเลยแสดงว่าพ่อเก่งมากเลยโอ้ยทุกคนเรามาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะเรามาถึงข้อสุดท้ายที่ทุกคนจะเก็บแต้มแล้วเราจะหาเดอะวินเนอร์แค่คนเดียวเท่านั้นตอนนี้ทุกคนคะแนนสูสีมากบอกตรงนี้ไม่มีใครนำโดใดๆทั้งสิ้นข้อสุดท้ายมาค่ะตัวเลขที่หายไปในสัตว์ตัวสุดท้ายคำตอบคือตัวเลขอะไรฮะอะไรนะตัวเลขที่หายไปในสัตว์ตัวสุดท้ายมี4ตัวแล้วมันเป็น question mark คำตอบคือตัวเลขอะไรตัวแรกเป็นวัวใช่ไหมใต้วัวเป็นเลข2ตัวที่2เป็นสุนัขใต้สุนัขเป็นเลข4ตัวที่3เป็นแมวเป็นเลข6เป็นนกเป็นเลข4แล้วตัวสุดท้ายเป็นหมูเป็นเลขอะไรหมดเวลาชูกระดาษคำตอบตอบได้มั้ยชูกระดาษคำตอบเออน้องนิวตอบ2ผักตอบ2มินตอบ4ฝ้ายตอบ10มีคนถูกค่ะคนนั้นคือมินตอบ4มินอธิบายเร็วฮะอธิบายเร็วให้ทุกคนรู้ก็เมื่อกี้ที่มินคิดอะนะมันเป็นอะไรนะ2 4 6 4ใช่ป่ะคือเหมือน4มันเลขที่มินคิดเลยนะที่มัน4เท่าเดิมแล้วมันก็เป็น2แล้วก็6แล้วต่อไปก็ต้องเป็น4คือมันลดไปทีละ2คิดแค่นี้จริงๆหลักการคือวัวเนี่ยเราใช้คำว่ามอเสียงของวัวคือมอใช่ไหมมอมาอ้ออ่างก็เลยเป็นเลข2มอมอสุนัขเราใช้คำว่าฮุ่งสระโอฮอนูฮูใบเอกงองูมี4พยัญชนะจบชีวิตแล้วผมแบบนี้เพราะฉะนั้นหมูมันลองว่าอูดก็นับดูเป็น4เพราะฉะนั้นก็ตอบ4นั่นเองค่ะยอมใจคนดวงอ่ะมินมากระดวงมากปัญญาชาปัญหาชาเราจะสรุปคะแนนสักพักหนึ่งนะคะสรุปคะแนนสิแป๊บหนึ่งน้องนิว7คะแนนฝ้าย10คะแนน amazingมิน10คะแนนอุ้ยโอ้โหรู้เลยอ่ะตอนนี้พักขมเดอะวินเนอร์12คะแนนอีกนี่มานะฮะพอสนานผู้ชนะในเกมของเราวันนี้ก็คือพักขมนั่นเองเราจะลงโทษเลยแอดมินบอกลงโทษเลยหมั่นไส้มากไม่ไหวลงโทษผู้ชนะหรอคะลงโทษอะไรอ่ะลงโทษก็คือเราจะให้ผู้ชนะนั้นใช่ไหมเราจะให้ผู้ชนะเป็นคนสั่งให้ผู้แพ้โดนลงโทษตามที่ผู้ชนะอยากจะให้โดนทำอะไรอ่ะก็คือมัดจุกผมไงที่เราให้เตรียมหนังยางนะแบบให้พี่มิ้งมัดตรงนี้ให้น้องนิวมัดตรงนี้ให้ฝ้ายมัดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยพี่ผักคนกันเองนะให้นิวก้มหัวแต่ว่ามัดรวบปฏิบัติเลยนะคะปฏิบัติเลยก้มหัวก้มหัวแล้วก็มันรวบให้จุกอยู่ตรงเนี้ยให้ผมทุกอันอยู่ตรงเนี้ยพี่อย่าให้ถึงตาหรอกนะครับมาจริงดิเอาหน้ามาด้วยนะมิวเอาหน้ามาเอาแล้วแต่ไม่ใช่พูดถูกไม่ใช่พูดชนะต้องให้ผักโอ้แล้วก็แปลว่าทั้งหมดอ่ะ
าผากแล้วคนอื่นต่อฝ้ายล่ะฝ้ายพี่ฝ้ายมีหนังยางไหมต้องมีค่ะมัดยังไงฝ้ายก็มัดเหมือนนิวอะแต่ว่าให้เป็นดังโงกแล้วก็เอาอะไรนะหางมันนะที่เหลือเอาไว้ข้างหน้าเป็นหน้ามาที่เราเสียงอะไรฉันหรือเปล่าปฏิบัติเลยเออทำยังไงดีโอ้โหดูสายตาดูสายตาเป็นซี่ดูสายตาซี่ผักผักคิดถึงตอนที่เราชวนเขาแล้วเขาไม่มาคิดถึงตอนที่เราชวนเขาแล้วเขาไม่มาผักพี่ออมเก่งมากมัดผ้าทุกค่ะแล้วแบบเหมือนอะไรนะเอพีสันติภาพอ่ะที่เป็นยังไงนะเอพีสันติภาพอ่ะที่มีเหมือนห้าจุกอ่ะมัดห้าจุกอ่ะยังก็ได้ให้เป็นห้าอันน่ะมินข้างๆสองเนี้ยตึงๆแล้วข้างบนหนึ่งอย่างเงี้ยหรือเนี่ยเดี๋ยวว่าดูไปดูก็ได้ไอ้พังดูนิวเสร็จแล้วสิค่ะแบบเนี้ยเหมือนผู้ชายเลยเธอจะเว้นพี่ก่อนไปได้อย่างไรไม่พี่ตอนเหนื่อยมากนะไม่ได้ตอนเหนื่อยมากเลยนะเธอจะไม่แกงเฮ้ยผักไม่เท่าเทียมเลยอะเหนื่อยมากเลยเราจะไม่แกงพี่ออมอ่าแล้วเสร็จยางฝ้ายนี่หายไปแบบเอาอิสเซอรี่ใช่ไหมมิวช่วยพี่มันหน่อยเด้โอ้โหพี่ผมยังเอาตัวเองไม่รอดเลยครับมิวมาช่วยพี่มันหน่อยขึ้นมาแล้วก็แอดท่าด้วยนะแอดท่าสวยๆให้แฟนคลับแบบแคปไปฉลองผมเป็นคนจิตใจดีค่ะทุกคนน่ารักเลยนะตอนนี้ผักก็คือแฮปปี้บอกเธอเองเหรอพี่มินบอกเธอนั่นแหละพี่มินเนี่ยไม่ยอมมาหาผักเองนะเฮ้ยเหมือนกันสักอย่างเลยพี่มินมันไม่ใช่จุกอันนั้นมันแค่รั่วเฉยจุกก็คือจุกปะจุกก็คือจุกปะจุกยังไงอ่ะไหนทำซีผักก็คือแบบเธอดูน้องนิวทำเลยพี่มินเธอดูน้องนิวผักนะมินเธอดูนิวเห็นเปล่าก็ไม่ได้จุกก็เลยทำจุกคือผมเป็นคนผมสุขภาพดีอะค่ะเข้าใจไหมมันก็เลยไม่เป็นจุกยามาโนยามาโนแม่งเป็นค่ะนี่ในนี่คนจริงนี่เออดูนิวดูนะแอคท่าซีนิวท่าแซ่บๆหนึ่งท่าหนึ่งสองสักแคบนี่โอเคจะหยุดผ่านไหมผักให้ผ่านหรือยังนิวอะผ่านแล้วผ่านเถอะใครไม่ผ่านก็มัดไปนะจ๊ะผ่านไม่ผ่านเธอคือผ่านแล้วนะยังอันยังไงโอ้แซ่บนะยังไม่ส่งเลยส่งวันนี้แต่หนูยังไม่ส่งยังไม่ผ่านแค่คนมันสวยคนนี้ก็สวยป่ะไม่ไม่สวยอ่ะไม่สวยอ่ะมันไม่ไหวอ่ะขำอ่ะขำปวดเกมเลยไอพี่มินพี่มินยังดูดีอยู่เลยพี่อบปะแล้วพี่ไม่ดูดีหรอนิวพี่สวยอ่ะนิวทำไม่ได้เธอมาถามมินหรอไม่ควรถามแล้วนะคำถามนั้นอ่ะเหมือนรับน้องอะไปพร้อมยังพร้อมโพสท่าหรือยังเฮ้ยฉันหล่อแซ่บไปหล่ออ่ะเร็วโพท่าให้แฟนคลับแคบไม่ไหวอ๋อแคบโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่ดึงหูเนี่ยดึงหูป่ะเฮ้ยหนูย้อนหักให้ผ่านไหมฟังผ่านเออเหลือคนเดียวแล้วอ่ะมินน่ะเปลี่ยนจอเลยเปลี่ยนจอแล้วล่ะชอบมากคุณทำเอามินขึ้นเร็วมินขึ้นจอเร็วทำมาก็ยังน่ารักอยู่เลยอ่ะงงอ่ะโอ้โหเออพอจุกแล้วนะมันก็จุกได้เท่านี้ป่ะแสงหมดใสมากพี่มินอะไรนะคิดว่าสปอตไลท์เวลายิ้มไอ้ผ่าเดี๋ยวเหอะโพท่าเส
แซ่บมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดอ่ะตาหนึ่งเฮ้ยมันมืดมองไม่ค่อยเห็นเอาหัวมาใกล้ๆสิทำไมมันมืดแล้วอ่ะถ้าเอาหัวมาแบบคลิปจอที่มันสว่างๆดิขวาปะขวามึงขวาเหยียบขวาเลยเอาหน้าใกล้ๆจอแล้วก็ยิ้มนะมันจะคลิปจออยู่แล้วนะยิ้ม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 ดิยิ้มยิ้มแบบยิ้มแบบจริงใจอ่ะไม่ยิ้มไม่จริงใจยิ้มแบบนี่นี่โอ้ยถ่ายใส่แบลวิกแล้วว่าหัวถั่วจริงๆไม่ดูตัวเองเลยอ่ะถ่ายใส่แบลวิกผ่านให้ผ่านไหมผ่านก็ได้ใจดีอ่าผ่านจบมือทุกคนผ่านแล้วเราปิดเบรกนี้ไปก่อนเนาะดิฉันแบบคอแห้งแล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในเบรกสุดท้ายนะคะทุกคนแล้วเจอกันค่ะตาดาเจอกันคุณชอบทรงผมป้ายสุดแล้วเฮ้ยเธออย่าแกะดิเต้นค่ะเต้นค่ะหิวข้าวหิวข้าวหิวมากหิวมากมาไม่ไหวแล้วนะคะเอาเบรกที่3เนี่ยเรามีความพิเศษอยากจะมอบเป็นของขวัญให้กับทุกคนในวันนี้ด้วยใช่ไหมภาคความพิเศษคืออะไรนั่นก็คือเรามีเพลงหัวใจใกล้กันเวอร์ชั่นบีมมาฝากค่ะว้าเย้ว้าใจเย็นและหนึ่งในนั้นแน่นอนคนพูดตกดีก็คือมีผักในนั้นนะคะทุกคนเราได้ตัวมีคนอื่นอีกเยอะเลยอยากรู้กันป่ะอยากรู้อยากรู้อยากรู้ตอนนี้หรือว่าอยากไปดูอ่ะเขาจะให้ดูเลยไหมอ่ะใช่ให้ดูให้ดูเลยป่ะไม่อ่ะเขาบอกก็ไม่บอกไม่ให้ไปดูเองก็คือเดี๋ยวเราจะเขาบอกว่าเขาใจร้ายเขารีบเปิดใจร้ายแต่ว่าเราได้ฟังแล้วทุกคนคอยให้เราเปิดให้เราฟังแล้วอุ้ยผ่านสักท่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอไม่ได้จริงๆยอมอย่าโอเคโอเคก็เดี๋ยวรอดูเวอร์ชันภาษาจีนแล้วการว่าจะเป็นอย่างไรเปิดเถอะเนาะเปิดตกลงยังไงแอดมินเฮ้ยเปิดนะเปิดกันเถอะใช่ไหมเปิดแล้วสนุกเปิดโอเคเย้โอเคเปิดเย้เย้เย้อาภาคเชิญเขาไปชมหน่อยสิเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้เรียกเห็นทางนี้เห็นเห็นค่ะทางซ้ายทางขวาทางไหนทางไหนส่งหน้าเย็น
去大家失落的一天，迷路在心中，就说没有了明天，牵着一手一起加油。半天之里是我们多远，我们的爱从来没缩小，有鼓励，大家都很棒，大家不要忘了注意身体，保重自己哦。我们将一起走过这一切，大家一起加油。虽然我们之间没有见面，并且彼此相距遥远，但是我们的心依然一直离得很近。将来以后都会好起来的。这一切将坚持我们。心献给蓝空，所有的歌词从那天起开始想，是大家失落的一天，迷惑在心中，就说没有了明天，牵着一手一起加油。ภาษาจีนเนี่ยก็ใครเปิดมาจันเดก็แบบว่าเป็นเขาเรียกว่ายังไงดีนะยูนิตภาษาจีนใช่ไหมก็จะต้องรื้อฟื้นภาษาจีนนิดนึงก็คือไม่ได้ใช้นานมากจนไม่ค่อยเข้าปากเท่าไหร่ก็ฝึกเยอะมากเหมือนกันกว่าจะลงให้เข้าปากได้ก็สนุกมากเลยก็ฝากด้วยนะคะทุกคนทุกคนชื่อแม่นางอะไรอ่ะในคลิปอ่ะชื่อแม่นางอะไรดีอ่ะชื่อภาษาจีนอ่ะมินตั้งซีชื่อผัดฉี่ฉี่ลดหัวจริงจริงชื่อภาษาจีนนะเออจำได้เปล่าผักผักชื่อเจิงหมิงเอาแม่นางเจิงหมิงนะเมื่อกี้ที่เราเห็นเจิงหมิงเจิงหมิงเจิงเจิงเจิงหมิงเจอหนีเดินหนีเดินหนีเดินหนีแล้วเจอแล้วเดินหนีเดินหนีค่ะก็เมื่อกี้เราก็ได้เห็นเนาะเวอร์ชันภาษาจีนก็ไม่ต้องอัดนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวเนี่ยเราก็จะเอาลงปล่อยแล้วเนาะแบบต้องไม่ต้องอัดให้เสียเวลาเด็ดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะจากกันไปในวันนี้เนาะว่าตั้งแต่เราก็เล่นกันมา 2-3 เด็กแล้วก็มีความสนุกมากมายเลยนะคะก็อยากจะมาฝากผลงานให้ทุกคนได้ติดตามพวกเราก่อนนะเริ่มจาก BNK ก่อนเลยค่ะ BNK ของเราเฮ้ยค่ะมี4คนนะ BNK ของเราผลงานใดๆสีซิงเกิลล่าสุดซิงเกิลที่8นั่นก็คือผู้หรอผู้หรอที่8
ก็คือ Hydration ของพวกเรานะคะก็ฝากไว้ด้วยมีน้ำหนึ่งเป็นเซนเตอร์ยังมีเพลงรออีกด้วยก็คือเพลงโดดดีดงตอนนี้พุ่งทะยานกำลังจะไปถึง100ล้านแล้วยังไงก็ฝากไปด้วยนะคะใช่แล้วมีอะไรนะเพลงที่โมบายร้องด้วยใช่ไหมจากใจคู่สาวคนนี้ใช่มีอะไรอีกไหมคะมีอะไรไหมคะช่วงนี้เราทุกคนก็จริงๆก็ทั้ง BNK แล้วก็ CGM เลยเนาะทุกคนก็ทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยอยู่ที่บ้านกันก็ฝากติดตามด้วยนะคะทำช่องทางโซเชียลมีเดียของแต่ละคนเลยทั้ง IG Facebook Fanpage อะไรต่างๆก็ติดตามได้ว่างๆก็ดูพวกเราได้ว่าเอ้ยเราทำอะไรกันบ้างช่วงนี้สนใจอะไรก็ฝากด้วยนะคะเย้ค่ะก็ฝั่ง CGM Forest นะคะก็ขอฝากซิงเกิลแรกของพวกเรานะคะเชียงใหม่106นั่นเองค่ะแล้วก็เพลงรองของซิงเกิลที่1ก็คือเพลงโอเนกายวาเลนตินหรือว่าวาเลนไทน์โชคดีนะคะซึ่งเรามีทั้ง MV แล้วก็ในรูปแบบของ Dance Practice ด้วยยังไงก็ฝากให้ทุกคนไปดูได้ในช่องทางของ CGM Forest นะคะแล้วก็ฝากแฟนเพจของ CGM Forest ด้วยตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเราปล่อยหัวใจใกล้กันมาถึงหลายเวอร์ชั่นมากๆแล้วใช่มั้ยทั้งเวอร์ชั่นภาษาจีนล่าสุดก็อย่าลืมว่าเรามีเวอร์ชั่นอีกหลายเวอร์ชั่นที่เหลือด้วยยังไงก็อยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ของ CGM เนี่ยก็มีเวอร์ชั่นนึงก็คือเพลงหัวใจใกล้กันนะเป็นเวอร์ชั่นล้านนานะคะโดยขับร้องโดยเมมเบอร์ทุกคนของ CGM Forest เลยยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้ CGM Forest มีคอนเทนต์ด้วยชื่อว่า Daily Life From Home นะคะเริ่มตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือเราก็จะลงคลิปวิดีโอของเมมเบอร์วันละประมาณ1คนนี่แหละทุกๆวันนะคะก็จะเห็นว่าเมมเบอร์เนี่ยได้ทำอะไรไปบ้างแล้วเวลาอยู่บ้านทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบตัดต่อคลิปวิดีโอสนุกๆให้พวกเราได้ดูนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของ CGM Forest ค่ะเจอแล้ววันนี้ก็สนุกครบรสมากๆนะคะก็เป็นครั้งแรกเลยที่พวกเราแบบว่ามาไลฟ์ฟอร์มโฮมกันครบแก๊งขนาดนี้เนาะก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนิมิตใหม่ที่ดีเพราะว่าเอาจริงๆถ้าไม่มีแบบเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้มาไลฟ์ด้วยกันแบบนี้มันหาได้ยากมากๆเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับไลฟ์ที่พวกเราได้ไลฟ์ในวันนี้แล้วก็ฝากติดตามดิจิตอลไลฟ์ในครั้งอื่นๆด้วยนะคะของ BNK Forest แล้วก็ DJM Forest หรือเปล่าจะมีหรือเปล่าอย่างไรก็ลองติดตามดูนะคะไลฟ์ใครพูดจบให้หน่อยสิน้องนิวพูดจบให้หน่อยเราจะบ๊ายบายกันแล้วนะพูดจบเดี๋ยวนี้แบบเจอกันใหม่ครั้งหน้าเลยก็ได้โอเคค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะทุกคนครั้งหน้าจะเป็นใครบ้างก็ไว้รอติดตามกันได้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จบรายการค่ะบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ดูแลสุขภาพด้วยนะกับข้าวกับข้าวกับข้าว